กับกีฬาข่าวเช้าวันนี้ครับไปดูที่ความพร้อมของทีมชาติไทยครับล่าสุดนั้นเดินทางถึงซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยโค้ชโก้บอกว่าอย่างน้อยต้องมีแต้มติดมือกลับบ้านมาให้ได้ครับล่าสุดครับของทีมชาติไทยครับในการเดินทางไปถึงซาอุดีอาระเบียครับจากกาตาร์ครับโดยจะมีการเตะกันในคืนวันที่1กันยายนนี้นะครับที่คิงฟาฮัดสเตเดียมในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับก็ถึงด้วยเที่ยวบิน QR 1165แล้วก็จะเริ่มฝึกซ้อมทันทีในช่วงเช้าวันนี้ครับโค้ชโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าการซ้อมครั้งสุดท้ายที่กาตาร์ทุกคนมีความตั้งใจก็มีการฝึกซ้อมการทำประตูการขึ้นเกมทั้งจากด้านข้างแล้วก็ตรงกลางครับทุกคนถือว่ามีความกระหายขับเคลื่อนซึ่งถือว่าไปสิ่งที่ดีก็พยายามเน้นในการฝึกซ้อมให้มีความพร้อมที่สุดนะครับเพราะว่าคู่แข่งรอบนี้ยากมากต้องทำให้แฟนบอลนั้นศรัทธาในทีมชาติไทยต่อไปแท็กติกในการจะลงเตะกับซาอุครับโค้ชโก้บอกว่าได้มีการปรับลองมากมายครับทั้งเกมรุกที่ต้องการใช้ตัวเด่นในตามที่ทีมต้องการประตูรวมถึงเกมรับครับถ้าเกิดต้องการปิดเกมไม่ให้เสียประตูเพื่อเก็บแต้มกลับบ้านออกมาจากซาอุดิอาระเบียให้ได้นะครับแต่ทุกอย่างนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับวันแข่งขันจริงเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา90นาทีครับติดตามเชียร์กันนะครับในคืนวันพฤหัสนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งซาอุดิอาระเบียพบกับทีมชาติไทยครับ